ลูกๆโตไปเรียนหมดแล้วกุ๊บกิบสุมนทิพ์เล่าโมเมนต์น้องเป่าเป้ยไปโรงเรียนวันแรกสุดอบอุ่นน้องเป่าเป่าตามส่งน้องถึงห้องฝั่งแม่แอบใจหายคิดถึงลูกเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ทั้งน่ารักอบอุ่นแถมเผลอแ,แป๊บแป๊บลูกสาวทั้งสองคนอย่างน้องเป่าเปาน้องเป่าเปก็โตวัยตามกันไปโรงเรียนทำเอาพ่อบี้ทัศภาพชีและ แม่กุปกิฟสุมนทิพชีเหงาอยู่ไม่น้อยสุดจัดเป้ยปานวาดนุ่งบิกินี่จิว๋วระเบิดความเซ็กซี่กลางสาแถมโพสท่าสุดทยี่ใจเฮกันสน่นมะปรางวิราการประกาศข่าวดีเบบี Baby, คนแรกมาแล้วจ้าสุดซึ้งนิวเคลียร์ไร้ความในใจถึงวุ้มในวันที่แยกทางสามีทําพี่สาวปล่อยโฮรัวรัว,รว,รวล่าสุดกุกิฟสุมนทิพ ก็ได้เปิดภาพอบอุ่นพร้อมหน้าครอบครัวลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับเล่าโมเมนต์ที่น้องเป่าเป้ยลูกสาวคนเล็กไปโรงเรียนวันแรกว่า the start of a new chapter of their life งือทุกคนนนนวันแรกของการไปโรงเรียนของน้องเป่าเป้ยอ0 1 อี e 3, และการย้ายโรงเรียนใหม่ของพี่เปาเริ่มต้นใหม่เพื่อนใหม่การเรียนแบบใหม่ของพี่ปอ 0.2G2 ที่น้องไปพร้อมกันพี่ไปส่งน้องที่ห้องดูแลน้องคุยกับครูให้น้องน่ารักมากไทยสิคะหน้าแบบนี้น้องร้องไห้ไหมส่วนพี่ตื่นเต้นมากนอนไม่หลับส่งน้องเสร็จวิ่งขึ้นห้องอย่างเร็วเปิดเทอมวันแรกจะจบลงยังไงรอดูคะ่ะ ปอลอส่วนแม่ร้องไห้แบบไม่ต้องสงสยัยใจหนึ่งก็ดีใจที่ลูกเติบโตใจหนึ่งก็ใจหายคิดถึงลูกงือทุกคนกิบบี้ลูกสองคนโตไปโรงเรียนหมดแล้วนะคะเวลามันผ่านไปเร็วจริงๆขณะที่ทางด้านแฟนๆหลังจากที่ได้เห็นโพสต์ดังกล่าวแล้วต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ชมคาแวามหน้ารักหน้าเอนดูของสองพี่น้องบ้านทีกันอย่างคับข้างเลยทีเดียว